สวัสดีครับอร่อยและกับคุณบรีดในสัปดาห์ที่1อาหารนานาชาติวันนี้พามาที่ร้านปิดาโซอิตาเลียนเรสตอรองแห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารอิตาเลียนที่สมบูรณ์แบบตั้งอยู่ในตัวเมืองโคราชตกแต่งร้านสไตล์อิตาเลียนครับส่วนอาหารทุกจานมาจากฝีมือเชฟชั้นเลิศจึงรับรองรสชาติดั้งเดิมของอาหารอิตาเลียนแท้ๆแน่นอนส่วนเมนูเด็ดของปิดาโซนั้นมีมากมายครับไม่ฉะนั้นคงไม่สามารถเป็นร้านอาหารต่างชาติที่ตั้งอยู่ในเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานอย่างโคราชได้ครับแต่เมนูเด็ดวันนี้ที่ทางร้านขอส่งมาต้อนรับอคันตุกะอย่างกูรูอาหารอินเตอร์คุณบรีบรพิพันธ์จะเป็นอะไรต้องติดตามครับขณะนี้นะคะเรดยืนอยู่กับเฮดเชฟของร้านอาหารอิตาเลียนพีดาโซที่อยู่ที่โคราชคุณเจริญรัตน์กิ่งว่ากลางสวัสดีค่ะสวัสดีครับเขาบอกว่าช็อกโกแลตลาวาละลายในปากเลยเอ้ามันยังไงพูดให้ฟังหน่อยครับผมช็อกโกแลตของเราเนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตที่นำเข้ามาเป็นพิเศษค่ะครับผมเวลาจะทานตัดออกมานี่จะเป็นลาวาที่ไหลออกมาเยิ้มที่ไม่เหมือนใครค่ะเมนูอะไรว่าเด็ดจริงๆของที่นี่เป็นสปาเกตตี้เนโร่ครับผมของเรานี่คือน้ำหมึกจะเป็นน้ำหมึกพิเศษเป็นน้ำหมึกสดรสชาติของมันจะออกสไปซี่นิดๆครับผมสำหรับสูตรพอคนไทยครับผมแต่ก็ต้องมีเทคนิคในการปรุงที่จะต้องได้รสชาติกลมๆถ้าเป็นสปาเกตตี้เนโร่เนี่ยจะต้องมีสไปซี่นิดๆเพราะมิฉะนั้นกลิ่นของหมึกดำจะออกมาเมนูอะไรคะเมนูต่อไปก็จะเป็นสลัดล็อกเก็ตปูนิ่มครับผมเด็ดยังไงตรงนี้เด็ดตรงที่ว่าตัวบัลซามิกเดรสซิ่งมันจะตัดกับสลัดล็อกเก็ตที่กินแล้วเข้ากันแบบกลมกล่อมคือเดรสซิ่งพิเศษเลยของปิดาโซครับผมโอเคตัวต่อไปครับแล้วต่อไปจะเป็นริซโต้ทัพเปิลครับผมตัวนี้ทัพเปิลของเราจะสั่งมาจากอิตาลีโดยตรงครับแต่มองไปเห็นคุณมีผักอยู่ในนั้นด้วยมันแปลกนะคืออะไรคะมันเป็นล็อกเก็ตครับผมผักล็อกเก็ตตัวนี้จะช่วยตัดกับความมันแต่ว่าถ้าเกิดผู้ที่ทำริซโต้เก่งขอบอกเลยว่ามันอร่อยแน่นอนและนี่แหละค่ะอาหารอิตาเลียนของปิดาโซไม่ใช่อร่อยธรรมดาอร่อยเลิศค่ะชักใจจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ปิดาโซอิตาเลียนเรสตอรองตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพขาเข้าจังหวัดนครราชสีมาใช้เส้นทางวัดโคกพรมลงมาจากสะพานโรงแรมสีมาธานีตรงมาเรื่อยๆร้านอยู่ภายในบริเวณโชว์รูมรถนิสสันครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศกับคุณรีดในวันนี้นะคะเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้ปูนิ่มของท่านนั้นกรอบนอกนุ่มในเมื่อได้มาแล้วล้างน้ำค่อยๆเช็ดซับน้ำออกหลังจากนั้นโปรยเกลือลงไปสักนิดหนึ่งแล้วต่อด้วยแป้งอเนกประสงค์อย่าใช้แป้งเยอะจนเกินไปนำไปทอดให้ได้เหลืองพอประมาณอย่าใช้ไฟรุนแรงเกินไปไฟอ่อนเกินไปก็ไม่ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ